สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขอขอบคุณทุกๆ ท่านทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามทุกๆการสนับสนุนที่ท่านได้มอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงก็จะขอนำเสนออาหารง่ายๆที่หาทานได้ไม่ยากนะคะซึ่งก็คือดักแด้นั่นเองค่ะทุกคนเนาะตามมาค่ะทุกคนดักแด้เป็นอาหารที่เราพบได้ทั่วๆไปนะคะเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกเนาะเราสามารถนำดักแด้ไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะสำหรับบัวบุษบงนะคะชอบที่จะนำดักแด้นะคะไปคั่วเกลือค่ะวิธีการก็ไม่ยากนะทุกคนเนาะเรานำดักแด้ที่เราซื้อมาจากตลาดเนาะแล้วเราก็ล้างน้ำแล้วก็ให้ทิ้งเขาไว้ให้เสด็จน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกระทะเนาะใช้ไฟกลางๆคั่วเนาะในระหว่างการคั่วนะคะก็จะมีน้ำจากตัวของดักแด้เนี่ยนะคะออกมาเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปตามที่เราชอบเลยนะคะคั่วไปสักพักนะคะดักแด้ก็จะเริ่มแห้งนะคะเราก็คั่วไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครที่ชอบดักแด้คั่วเกลือก็สามารถทำเก็บไว้รับประทานได้นะคะนอกจากนี้นะคะทุกคนดักแด้ก็ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนำไปใส่ไข่แล้วก็ไปเจียวเนาะอร่อยนะทุกคนเนาะหรือไม่ก็นำดักแด้นะคะไปยำเนาะไปลาบนะคะหรือไปทำน้ำตกอะไรประมาณนี้นะคะเคยเห็นมีคนนำดักแด้นะคะไปใส่ในสลัดนะคะก็แลดูน่าทานดีเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นได้เลยนะคะเนาะหรือบางคนก็อาจจะนำดักแด้นะคะไปใส่ในแกงต่างๆได้นะคะก็ออกมาหน้าตาก็ดูดีเหมือนกันนะทุกคนนะบางคนนะคะก็นำดักแด้ที่ว่านี้นะคะไปใส่ในส้มตำค่ะทุกคนอุ้ยดูแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยนะคะส้มตำเนาะใส่ในส้มตำเพราะว่าบางทีนะคะในส้มตำนะก็จะมีตำหลายๆอย่างเนาะใส่นู่นนี่นั่นตามที่เราชอบนะคะซึ่งดักแด้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะทุกคนลองทำดูกันนะคะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามค่ะและหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ